สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้เราเรียนหนังสือเตรียมความพร้อมภาษาไทยหน้าที่24เด็กๆเรียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆดูคำสั่งที่1นะคะให้นักเรียนเติมคำที่ผสมด้วยสระอำเราจะนำคำที่มีสระอำมาเติมให้เป็นคำที่มีความหมายคำแรกคำว่ามันมออะนอมันเด็กๆจะนำคำว่าอะไรมาเติมดีคะใช่ค่ะคำว่าน้ำอ่านว่าน้ำมันคำที่สองคำว่านาดนออาจอนาดเด็กๆจะนำคำว่าอะไรมาเติมดีคะใช่ค่ะคำว่าอำอ่านว่าอำนาจคำที่สามคำว่าแนะนอแอะแนะเด็กๆจะนำคำว่าอะไรมาเติมดีคะใช่ค่ะคำว่านำอ่านว่าแนะนำคำที่สี่ยอไอยายเด็กๆจะนำคำว่าอะไรมาเติมดีคะใช่ค่ะคำว่าลำอ่านว่าลำไยคำที่ห้าคำว่าเต้นตอเอนอเตเมโทเต้นเด็กๆจะนำคำว่าอะไรมาเติมดีคะใช่ค่ะคำว่ารำอ่านว่าเต้นรำคำที่หกคำว่านมนอโอมอนมเด็กๆจะนำคำว่าอะไรมาเติมดีคะใช่ค่ะคำว่าน้ำอ่านว่าน้ำนมคำที่เจ็ดคำว่าพริกพอรออีกอพริกเด็กๆจะนำคำว่าอะไรมาเติมดีคะใช่ค่ะคำว่าน้ำอ่านว่าน้ำพริกคำที่แปดคำว่ารุงรออุงอรุงเด็กๆจะนำคำว่าอะไรมาเติมดีคะใช่ค่ะคำว่าบำอ่านว่าบำรุงคำที่9คำว่าใจจอไอใจเด็กๆจะนำคำว่าอะไรมาเติมดีคะใช่ค่ะคำว่าดำอ่านว่าใจดำคำที่สิบคำว่าต้มตอโอมอตมเมทูต้มเด็กๆจะนำคำว่าอะไรมาเติมดีคะใช่ค่ะคำว่ายำอ่านว่าต้มยำหรือถ้าเด็กๆมีคำอื่นๆที่ผสมด้วยสระอำสามารถนำมาเติมได้นะคะเด็กๆดูคำสั่งที่2นะคะให้นักเรียนเขียนใหม่ให้เป็นคำที่ถูกต้องข้อที่1เทียนไขเด็กๆคิดว่าคำไหนผิดคะใช่ค่ะคำว่าไขเทียนไขข้อที่2คำว่ารถไฟเด็กๆคิดว่าคำไหนผิดคะใช่ค่ะคำว่ารถไฟข้อที่3คำว่ารถยนต์เด็กๆคิดว่าคำไหนผิดคะใช่ค่ะคำว่ายนต์รถยนต์ข้อที่4คำว่า
กังหันเด็กๆคิดว่าคำไหนผิดคะใช่ค่ะคำว่าหันกังหันข้อที่5คำว่าแสงแดดเด็กๆคิดว่าคำไหนผิดคะใช่ค่ะคำว่าแสงแดดข้อที่6คำว่าความร้อนเด็กๆคิดว่าคำไหนผิดคะใช่ค่ะคำว่าร้อนความร้อนส่วนในสมุดงานภาษาไทยเล่มสีเหลืองยังมีอีกหนึ่งงานนะคะเด็กๆเขียนลักษณะนามข้อที่1รถไฟลักษณะนามคือขบวนข้อที่2มีดลักษณะนามคือเล่มข้อที่3เทียนไขลักษณะนามคือเล่มข้อที่4ธูปลักษณะนามคือดอกข้อที่5เรือลักษณะนามคือลำสำหรับสัปดาห์นี้งานภาษาไทยในสมุดก็เสร็จแล้วเด็กสามารถทบทวนได้อีกนะคะ